สวัสดีครับวันนี้ช่อง PKK Farm นะครับจะมาดูการปลูกหญ้าแฝกนะครับ ซึ่งหญ้าแฝกนี้ครับก็ได้มาจากนะครับสำนักงานพอดอคือพัฒนาที่ดินจังหวัดนะครับซึ่งเขามีแจกฟรีช่วงเดือนช่วงหน้าฝนก็ช่วงเดือนพฤษภานะครับวันนี้ก็วันที่17พฤษภาคมนะครับก็ไปรับมาเมื่อสองวันที่แล้วนะครับได้มา 3,000 ต้นนะครับอันนี้ต้นละร้อยไอ้มัดละร้อยต้นนะครับเนี่ยวันนี้เราจะมาปลูกหญ้าแฝกที่ริมขอบสระนะครับปลูกอะไรครับเพื่อประโยชน์อะไรครับหญ้าแฝกคือเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินนะครับการพังทลายของหน้าดินนะครับซึ่งวันนี้เราก็ได้ทำการปลูกไปแล้วบางส่วนนะครับนี่ครับปลูกนะครับปลูกตรงริมขอบสระนะครับนะครับปลูกไม่รู้ว่ามันจะติดหรือเปล่าครับเพราะยังมีน้ำลดนะครับไม่รู้ฝนเพิ่งตกแค่ครั้งเดียวเองครับที่นี่นะครับปีนี้นะครับที่อื่นตกบ่อยแต่ที่นี่ตกครั้งเดียวนะครับถ้ามีฝนมาช่วงนี้ก็น่าจะเกิดนะครับนี่ครับเราปลูกฝั่งสระนะครับรอบสระนะครับก็นี่ครับอันนี้ปลูกอันนี้ทดลองปลูกสองแบบคืออันนี้ปลูกที่ริมขอบสระเลยนะครับยาวไปแบบนี้นะครับอีกเมื่อวานนี้ปลูกฝั่งนี้นะครับปลูกขอบสระด้านนอกนะครับนี่ครับนี่ปลูกอันนี้ปลูกตะไคร้ไว้ก่อนแล้วนะครับถ้ามันเกิดนะครับถ้าฝนตกมามันเกิดก็จะได้ที่ป้องกันดินพังทลายนะครับพังทลายเวลาเศษดินเศษใบไม้เศษต่างๆไหลลงมาหญ้าแฝกก็จะกองไว้นะครับคือก็จะกองไว้กองเศษใบไม้เศษขยะต่างๆไม่ให้ไหลลงสู่สระของเรานะครับนี่ครับได้มา 3,000 ต้นก็ถ้ามันเกิดก็จะได้ขยายพันธุ์ไปปลูกที่อื่นอีกนะครับได้ปลูกให้มันเกิดก่อนครับไม่รู้จะได้ผลไหมครับปลูกแบบนี้พอดีอันนี้แฟนปลูกแบบนี้นะครับแต่ผมบอกว่าปลูกข้างล่างเลยวันนี้ผมเลยมาขุดปลูกข้างล่างนะครับนี่สระนะครับยังไม่มีน้ำเลยครับวันนี้นะครับหญ้าแฝกก็มีครับเมื่อวานผมไปเอามาเมื่อวานก็พอมีอยู่นะครับที่สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดนะครับแต่ก็มีน้อยครับเพราะว่าชาวบ้านต้องการเยอะนะครับรู้ถึงคุณประโยชน์ของยาแฝกนะครับครับปลูกก็ได้มาก็เป็นต้นแบบนี้ครับต้นนะครับต้นได้ 3,000 ต้นนะครับต่อคนนะครับแก่มัดออกมาเป็นแบบนี้นะครับ 3,000 ต้นครับครับพอมันเกิดปุ๊บพอมันเกิดปุ๊บมันก็จะแตกตัวครับเนาะแตกตัวเราก็แยกไปทำพันธุ์ได้นะครับตอนนี้มันปลูกห่างกันก็ประมาณเขาว่า5เซนครับ5เซนติเมตรแต่ผมปลูกประมาณ10เซนนะครับเซนติเมตรแล้วมันจะแตกตัวนะครับพอเกิดอันนี้ปลูกตะไคร้ไปก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าลองจะมาถ่ายทำอีกทีว่าที่เราปลูกอาทิตย์นี้นะครับมันจะเป็นยังไงถ้าไม่มีฝนตกนะครับแต่ขอพระนายให้ฝนตกนะครับเพราะเราจะได้บินจะได้ชุ่มชื้นนะครับตอนนี้บนขอบสระผมก็ปลูกหลายอย่างปลูกกล้วยหอมทองนะครับซื้อมานะครับต้นละตัว20บาทนะครับมะม่วงกะล่อนก็ปลูกนะครับนี่ปลูกประมาณได้ประมาณสักครึ่งหนึ่งของสระนะครับได้ประมาณเกือบร้อยต้นนะครับทั้งกล้วยทั้งฝรั่งชมพู่นะครับเงาะก็ซื้อมาปลูกกันเรียนรู้เป็นไม่เป็นก็ปลูกไว้ก่อนทุเรียนนะครับ
เดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับเราจะมาอัปเดตการอยู่รอดของย่าเฟกอันนี้ผมขุดขอบสระอันนี้ปลูกครึ่งเดียวก่อนนะครับประวัติปลูกแต่ครึ่งเดียวฝั่งนู้นจากฝั่งตรงนู้นมานะครับฝั่งนู้นมาทางนี้มาทางนี้แล้วก็มาทางนี้ก็จะปลูกวันนี้นะครับนะครับอันนี้มัดงามนะครับต้นสวยนะครับต้นนี้สวยนะครับมัดนี้มันจะแข็งแรงกว่ามัดเมื่อกี้นะครับต้นสวยกว่านี่ครับต้นเสียบแบบนี้นะครับครับก็สำหรับฟาร์มของเราก็จะถ่ายทำอัปเดตไปเรื่อยนะครับไม่ได้มีการวางแผนอะไรมากมายครับก็มาทำเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับนะครับมาทำเฉพาะเสาร์อาทิตย์หน้าก็มาดูอีกครั้งนึงอยากปลูกอะไรก็ซื้อมาปลูกครับอาทิตย์ละ10-20ต้นนะครับครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเราด้วยครับสวัสดีครับ